ค่ะสวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin Tool Boy วันนี้ก็อยากจะมาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับตัวอัตราเงินเฟ้อนะที่มีการประกาศออกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็อยากจะมาแสดงความคิดเห็นว่ามีผลกระทบยังไงบ้างนะเพิ่มเติมนะกับตัว Bitcoin แล้วก็ตลาดคริปโตทั้งหมดนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะก็เมื่อคืนนะก็มีการประกาศตัวอัตราเงินเฟ้อออกมานะก็จริงๆก็เป็นไปตามคาดนะก็อยู่ที่ประมาณ7.5%นะก็เป็นไปตามคาดว่าน่าจะสูงกว่าตัวที่เขาพิจิตไว้คือประมาณ 7.2% นะซึ่งเรียกว่าก็เป็นอัตราเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบ40ประมาณ40ปีที่ผ่านมานะตั้งแต่ปี1982นะครับแล้วก็นั่นก็ทำให้คนอเมริกานะก็ต้องเรียกว่าต้องใช้เงินเพิ่มนะเขาคำนวณมาประมาณ276ดอลลาร์ต่อเดือนนะจากที่มีของต่างๆก็จะมีการแพงขึ้นนะก็อันนี้มีการเปรียบเทียบให้ดูนะตอนสิ่งของต่างๆที่สหรัฐอเมริกานะเทียบตอนปลายปี2020นะจนถึงปลายปี2021นะว่ามีการขึ้นไปเท่าไหร่นะแก๊สโซลีนนะขึ้นมา 49.6% นะครับรถมือ2ขึ้นมาประมาณ 37.3% นะพลังงานขึ้นมา 29.3% นะตัวพวกอาหารต่างๆนะเนื้อปลาไก่ไข่พวกนี้ขึ้นมาประมาณ 12.5% นะไฟฟ้าขึ้นมา 6.3% นะหลายๆตัวก็ขึ้นมานะซึ่งจริงๆตัวเลข 7.5% เนี่ยถ้าจะเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะมาดูของราคาของจริงๆเนี่ยจากผลสำรวจเนี่ยในปี2020ถึงปี2021เนี่ยจริงๆของแพงขึ้นกว่าตัวเลขตรงนั้นเยอะมากนะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจากปลายปี2021 December ปี2021จนถึงปลายปี2022นะ December ปี2022เนี่ยจะขึ้นไปอีกเท่าไหร่นะซึ่งผมคิดว่าน่าจะขึ้นไปอีกในเรทประมาณนี้แน่นอนนะคิดว่าน่าจะขึ้นไปมากประมาณช่วงปี2020ไปปี2021ก็คงจะอยู่ที่เลเวลประมาณนี้นะซึ่งหลังจากมีการประกาศตัวอัตราเงินเฟ้อออกมานะก็ตลาดหุ้นเองนะตลาดหุ้นที่อเมริกาเองเนี่ยเมื่อคืนนะจริงๆโดยเฉพาะหุ้น Nasdaq ที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยก็ย่อต่ำลงมานะตอนนี้ก็ยังย่อต่ำลงมาอยู่นะแต่ว่า S&P 500ก็วิ่งกลับขึ้นไปแล้วนะก็เขียวไปแล้วนะตัวดาวโจนส์ก็เขียวขึ้นไปแล้วนะซึ่งจริงๆสำหรับตัว Bitcoin เองดูค่า Fear and Greed Index นะหลังจากมีการประกาศเมื่อวานนะก็อยู่ที่50นะค่า Fear and Greed Index แล้วก็วันนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้สร้างความกลัวสักเท่าไหร่นักนะให้กับตลาดตัวคริปโตแล้วก็ตัวบิตคอยน์นะผมคิดว่าตัวบิตคอยน์ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีการเทขายตัวบิตคอยน์นะถ้าเราดูราคาตัวบิตคอยน์ในรอบอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาประมาณช่วงนี้นะจริงๆก็ประมาณตั้งแต่ปลายปี2021เป็นต้นมาจนถึงประมาณช่วง เดือนมกรานะก็มีการเทขายมาตลอดนะเนื่องจากว่ามีข่าวเรื่องของการจะขึ้นดอกเบี้ยนะเพื่อที่จะลดอัตราเงินเฟ้อจากเฟดก็มีการเทขายมาตลอดผมคิดว่าตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงช่วงนี้เนี่ยเป็นการเทขายของเทรดเดอร์ที่วอลล์สตรีทซะมากกว่านะจนตอนนี้เนี่ยเราอาจจะจนตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะเทขายหมดแล้วก็ได้นะสำหรับวอลล์สตรีทที่ถือบิตคอยน์อยู่นะดังนั้นเนี่ยคนที่ถือคนที่ซื้อกลับเข้าคนที่ซื้อบิตคอยน์คนที่กลับเข้ามาซื้อบิตคอยน์ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ซื้อแล้วถือระยะยาวมากกว่านะครับซึ่งถ้าเราจะดูข้อมูลออนเชนเนี่ยจริงๆในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวรีเสิร์ฟของตัวบิตคอยน์จำนวนบิตคอยน์ที่อยู่ใน Exchange เนี่ยลดต่ำลงมาเรื่อยๆนะเส้นสีน้ำเงินตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ทาง Settlement เองเนี่ยเขาก็มีการวัดนะว่าจริงๆตั้งแต่ช่วงเดือน December ที่ผ่านมาก็คือวัดตัวเมกะวานนะก็คือจำนวน wallet ที่ถือ bitcoin มากกว่า 1,000 bitcoin เนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือน December เดือนธันวาคมปี2021ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะก็คือคนที่ถือ bitcoin มากกว่า 1,000 bitcoin เนี่ยมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งถ้านับตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเก็บ bitcoin นะตั้งแต่ช่วงนั้นจนถึงช่วงนี้ประมาณ 220,000 bitcoin แล้วนะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นเหตุผลนะที่ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าตัวมีการประกาศเงินเฟ้อออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ราคาของตัวบิตคอยน์นั้นเนี่ยร่วงต่ำลงมา
เลยนะจริงๆเนี่ยราคาบิตคอยที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ประมาณ43,000เนี่ยจริงๆก็อยู่เท่าๆกับในช่วงวัน2 วันที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการประกาศตัวอัตราเงินเฟ้อด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็เรียกว่ามาแตะที่เส้นประมาณDMA 50เส้นสีเขียวตรงนี้นะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าบิตคอยนะยังสตรองแล้วก็ไปต่อนะครับแล้วก็ผมคิดว่าช่วงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วง wait and see ก่อนนะคือรอแล้วก็ดูไปก่อนนะว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงนะเทรดเดอร์จะกลับเข้ามาวอลสตรีทจะกล้าที่จะกลับเข้ามาหรือเปล่านะผมคิดว่าโดยเฉพาะเดือนมีนาที่จะมาถึงเนี่ยนะที่จะมีการขึ้นเงินขึ้นดอกเบี้ยรอบแรกเนี่ยผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงตัดสินนะ โดยเฉพาะคนวอลสตรีทแล้วก็เทรดเดอร์นะที่ทำให้ราคามันเหวี่ยงที่ทำให้ราคาตัวบิตคอยน์แล้วก็ตัวคริปโตนั้นเหวี่ยงตั้งแต่ช่วงปลายปีเป็นต้นมานะแต่ผมคิดว่าคนที่ถือระยะยาวนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือสถาบันการเงินเนี่ยก็ยังคีป buying bitcoin อยู่ต่อไปนะก็ยังถืออยู่ต่อไปนะดังนั้นเราจะนี่ก็เป็นเหตุผลนะที่จะทำให้เราเห็นว่าถึงแม้มีประกาศอัตราเงินเฟ้อออกมาเนี่ยราคาบิตคอยน์ก็ไม่ได้ร่วงเลยนะกับการมีสตรองซัพพอร์ตที่ประมาณ42,000-43,000ด้วยซ้ำนะครับนั่นก็เป็นตัวบิตคอยน์นะผมคิดว่าช่วงนี้ก็คงเป็นช่วงที่ต้องรอดูไปสักระยะนะผมคิดว่า แต่ก็ต้องรอดูจนถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้นะวันเสาร์วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะเวลาตามสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าตลาดหุ้นอาจจะมีการดั้มลงมาอีกก็ได้นะแต่บิตคอยน์เนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะอยู่ที่เลเวลประมาณ40,000ต้นๆตรงนี้นะท่อนข้างที่จะเป็นสตรองซัพพอร์ตเลยนะถึงแม้ว่าจะมีการประกาศตัวตาเงินเฟ้อออกมานะแล้วก็ดูจากข้อมูลออนเชนต่างๆนะบิตคอยที่มีการซื้อแล้วถอนออกจากเอ็กซ์เชนจ์เรื่อยๆนะตัวเมกะวานนะที่มีการเก็บบิตคอยอยู่เรื่อยๆนะเนี่ยก็มีการเก็บอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะจำนวนอินสติทูชันนะสถาบันการเงินและก็ประเทศต่างๆก็เข้ามาถือตัวบิตคอยเพิ่มมากขึ้นนะเมื่อก่อนผมแชร์มีบริษัทบัญชีบริษัทหนึ่งนะที่แคนาดาก็ถือตัวบิตคอยแล้วก็อีเธเรียมเข้าไปในบาลานซ์ชีทในประเทศต่างๆก็เข้ามาถือนะตัวเอลซัลวาดอร์เองนะก็ไม่ง้อ IMF นะจะออกบอนด์ออกมาด้วยนะเพื่อที่จะระดมทุนนะแล้วก็ไม่ได้สนคำเตือนของ IMF นะที่บอกว่าจะแบนแล้วก็ไม่ให้กู้เงินนะถ้าถือบิตคอยนะจริงๆก็ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะก็เอาอำนาจพูดง่ายผมคิดว่า IMF เองเนี่ยก็คงจะสูญคงตอนนี้คงกลัวที่ว่าตัวเองจะสูญเสียอำนาจทางการเงินกับประเทศต่างๆแล้วนะเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยสามารถที่จะถือตัวบิตคอยน์ได้ด้วยตัวเองแล้วนะตัวรัสเซียทางรัสเซียเองนะก็ประกาศออกมานะว่าจะมีการยอมรับบิตคอยน์เป็น legal tender นะแต่ว่ารัสเซียเองก็อันนี้ก็อย่าเพิ่งไว้ใจนะเขาก็มีการเซตเงื่อนไขเหมือนกันว่าถ้าคนที่ถือบิตคอยน์นะหรือคนที่ถือแล้วก็ซื้อบิตคอยน์ในประเทศเขาเนี่ยถ้าผิดเงื่อนไขก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะกลับไปแบนก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าประเทศอย่างรัสเซียเนี่ยปัจจุบันเนี่ยน่าจะถือตัวคริปโตแล้วก็ตัวบิตคอยน์ไว้อยู่นะยังก็มีข้อมูลนะว่าปัจจุบันเนี่ยรัสเซียน่าจะถือบิตคอยน์นะที่เป็นมูลค่าสหรัฐอเมริกาก็ประมาณ214,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะที่ทางรัสเซียถือตัวคริปโตแล้วก็ตัวบิตคอยน์อยู่ในบาลานซ์ชีทของเขานะผมคิดว่าในความจริงอาจจะถือเยอะกว่านั้นด้วยนะแม้กระทั่งจีนเองเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะถือบิตคอยอยู่ด้วยนะตอนนี้นะนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าราคาบิตคอยตัวบิตคอยยังเป็นสินทรัพย์ที่ปกป้องมูลค่าเงินจากเงินเฟ้อได้ดีที่สุดนะครับถ้าเราจะดูมูลค่าของตัวบิตคอยต่อดอลลาร์ต่อเงินดอลลาร์จะสังเกตว่า10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าของเงินดอลลาร์เนี่ยสูญเสียมูลค่าให้กับตัวบิตคอยไปประมาณ 99.987% เลยทีเดียวนะ ในรอบ10 ปีที่ผ่านมาเนี่ย1ดอลลาร์เท่ากับ18 ล้านซาโตชิเนี่ยปัจจุบันนี้1ดอลลาร์เท่ากับ 2,278 ซาโตชินะในอนาคตอีก10ปี20ปี1ดอลลาร์จะเท่ากับ1ซาโตชิก็เป็นได้นะ100ล้านซาโตชิเท่ากับ1บิตคอยนะซาโตชิเป็นหน่วยย่อยของตัวบิตคอยน์นะส่วนเมื่อคืนนะก็ช่วงที่มีการประกาศตัวเงินเฟ้อออกมาก็
คนที่ไปเลเวอเรจไว้นะก็ถูกเรียกว่าถูกล้างพอร์ตไปนะทั้งฝั่งลองแล้วก็ฝั่งชอร์ตนะจริงๆคนที่ไปลองบิตคอยไว้ในช่วงที่ราคาบิตคอยยังต่ำกว่าเส้น DMA 200เนี่ยต้องระวังให้ดีนะมีโอกาสที่จะโดนล้างพอร์ตได้เลยได้อย่างง่ายๆเลยนะโดยเฉพาะฝั่งลองถ้าราคาบิตคอยอยู่ใต้เส้น DMA 200นะจริงๆกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผมนะก็แค่ถือแล้วก็โฮลไปแค่นั้นเองนะดูภาพกว้างของตัวบิตคอยเนี่ยถ้าดูเทียบกับตัวบิตคอยล็อกอัลกอริทึมโกลด์เคิร์ฟเนี่ยก็จะสังเกตว่าทุกๆครั้งที่ไปท็อปไซเคิลเนี่ยก็จะไปแตะเส้นเหลืองข้างบนในปี2011นะ2013ปี2017นะไซเคิลนี้เนี่ยเรายืดออกมามากกว่า4ปีแล้วก็ยังไม่ไปแตะเส้นข้างบนเลยนะผมคิดว่าไซเคิลนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะแตกต่างจาก 2-3 ไซเคิลที่ผ่านมาแล้วก็ผมคิดว่าจะยืดออกไปอีกนะจะยืดออกไปยาวเลยจะถึงช่วงปลายปี2022หรือว่าต้นปี2023เลยก็เป็นได้นะถึงจะท็อปไซเคิลหรือเราอาจจะไม่มีไซเคิลแล้วก็ได้นะอาจจะขึ้นลงแบบนี้แต่ผมคิดว่าแน่ก็แล้วแต่เนี่ยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็ยังเป็นอินดิเคเตอร์ตัวนึงที่สามารถที่จะใช้แท็กว่าบิตคอยอยู่ในจะท็อปไซเคิลหรือยัง โอเคนะเป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะมาแชร์สั้นๆวันนี้นะสำหรับตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตทั้งหมดนะหลังจากมีการประกาศตัวอัตราเงินเฟ้อออกมานะสำหรับนอกจากตัวบิตคอยแล้วเนี่ยตัวโปรเจกต์สมาร์ทคอนแท็กอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวอีเธเรียมนะตัวคาร์ดานอลโซโลน่าอัลแลนลูน่าโปลกาดอทนะครับเมทริกนะผมคิดว่าพวกนี้ยังไงก็เป็นอนาคตอยู่แล้วนะที่จะมาเปลี่ยนแปลงระบบการเงินนะแล้วก็ยังไปต่อได้อีกนะตัวโปรเจกต์พวกที่ทำเรื่องของ Metaverse ก็มาหน้านะ Decentraland ตัว The Sandbox นะตัว Gala นะหรือว่าพวกนั้นก็ยังไปต่อได้อีกนะ VeChain เองนะที่เป็นอีก Smart Contract ที่ทำเรื่องของตัว Supply Chain นะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยคอยเอาคอยตัวอื่นเนี่ยก็ตามตัวบิตคอยเป็นหลักอยู่แล้วถ้าบิตคอยขึ้นตัวเอาคอยก็ขึ้นตามด้วยอยู่แล้วนะถ้าบิตคอยยังไซด์เวย์นะตัวเอาคอยต่างๆก็คงจะยังไซด์เวย์อยู่ด้วยนะโอเคนะคงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่องบิตคอยลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ